แองเจลีโค t เซ่ the doctor who first spotted the omicron variant, tells Spike that the world is overreacting. Angelique a GP and chair the South African GP Coetzee is Medical of South the Association, เป็นประธานของสมาคมแพทย์ของประเทศแอฟริกาใต้เธอเป็นหมอซึ่งมีส่วนร่วมในการค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์20.9สายพันธุ์โอมิครอน ไอ้ ba จุดหนึ่ง ba จุดสองเนี่ยนะฮะที่มันที่มันกลายพันธุ์ออกมากันอยู่เนี่ยนะฮะหรือมันอาจจะชื่อเต็มเต็มก็คือ b จุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าสองเก้าอะไรเนี่ยนะฮะแล้วเธอบอกว่าทั้งโลกเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบโต้จากการระบาดของสายพันธุ์โอมครอนเนี่ยมากจนเกินไปแล้ว<ล>เธอก็ยอมเลยนะฮะยอมรับนะฮะว่าทั้งโลกอาจจะไปเข้าใจทัศ <The niche S 2> นะข, <the reaction S 2> ของเธอผิด <especially S 2> ว่าเป็นความพยายามที่จะปกป <from S 2> ้อง <the UK. S 2> ผู้ซึ่งต้องเดินทางจาก well ประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาแต่ว่าแองเจลิกโคซี่เขาบอกว่าเขาพูดในฐานะหมอคนหนึ่งซึ่งศึกษาอาการของคนซึ่งติดเชื้อสายพันธ์โอมกครอนว่าพอผ่านไปแล้วถึงวันที่3เนี่ยวันที่4และวันที่5เนี่ยมันไม่มีอาการที่แบบรุนแรงขึ้นมาจู่ๆในวันที่4และวันที่5หรือวันที่6และวันที่7เหมือนกับสายพันธุ์เดลต้าแองเจลิกโคซี่เนี่ยหลายคนอาจจะอธิบายว่าเธอพูดในช่วงแรกๆหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเริ่มระบาดจริงๆเธอไม่ได้พูดอย่างนี้จริงๆไม่ใช่นะฮะแองเจลิกโคซี่เขา แม่นยำในการอธิบายอาการของโอมิครอนแล้วเธออธิบายเนี่ยเธออธิบายในฐานะแพทย์ใหญ่ที่แอฟริกาใต้คนหนึ่งสอดคล้องกับคำอธิบายของแพทย์ใหญ่ของหลายๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งในไทยหมอใหญ่ทุกประเทศพูดกันตรงกันหมดก็คือว่าอาการเนี่ยมันเบาจริงๆเอาง,ง่ายๆคาว่าเบาคือ3 4สี่วันก็หายผมถามท่านผู้ชมทั่วไปที่เคยเป็นหวัดอะหวัด กระจก,กระจอกที่เป็นทั่วไปอ่ะที่เคยเป็นเนี่ยที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยถามจริงๆฮะสวันหายไม่หวัดกระจ,กกระจอกจอะ่ะส่วนใหญ่ถ้าภูมิคุ้มกันไม่ไดีๆจริงเนี่ยหวัดกร,ก,กระจอกเนี่ยสวันก็ยังไม่หายเลยใช่ไหมในเมื่อโอมครอนเนี่ยนะฮะสหรือ4วันก็หายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่ลำตัวเล็กน้อยไอแห้งๆเฉยๆไม่ถึงขั้นลงคออาจจะมีโพรงจมูกซึ่งทําให้สูดแล้วแบบ มีอากาศคัดจมูกบ้างเล็กน้อยหรือกึง่งกึ่งอักเสบได้ถ้าไม่รักษาแล้วถ้าเป็นแค่นั้นแล้วเหนื่อนนิดหน่อยแล้วหายเนี่ยนะเสร็จแล้วเรามีภูมินะี่นะฮะนี่มันไม่ใช่พรจากสวรรค์เหรอฮะก,ก็ก็ต้องเก็ตเรียลฮะต้องเก็ตเรียลแล้วต้องตื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณฉีดวัคซีนแล้วและถ้าคุณยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตอนนี้คุณไปจับจองการฉีดวัคซีนเพื่อให้มีภูมิในการรับมือกับการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา้าโซนโอมครอนไม่ต้องไปเป็นห่วงมันแล้วจริงๆอีกเรื่องนงนะะึะ จกทวีปแอฟริกาเนี่ยต้องห้ามการเดินทางเข้ามาหรอมันแฟร์เหรอผู้ซึ่งมีเชื้อสายพันโอเมครอนมีทั้งหมดตอนนี้ป่าเข้าไปกี่ประเทศแล้ว70ประเทศทําไมยังไม่ให้เที่ยวบินบินมาจาก8ประเทศในทวีปแอฟริกาอยู่ทําไมทางยังถูกเลือกปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ผมไม่ได้วิจารณ์เฉพาะรัฐบาลไทยนะผมวิจารณ์รัฐบาลทั่วโลกเลยทุกๆประเทศซึ่งเล่นกับประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาอย่างนี้ มันไม่เป็นธรรมต่อเขาหรือไม่นักธุรกิจนักลงทุนนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศต่างๆในแอฟริกามาไทยแล้วก็มาประเทศอื่นทั่วโลกตอนนี้มีปัญหาทั้งนั้นถูกสกัดไม่ให้เดินทางเข้ามาถูกมองในสายตาซึ่งไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่ในเมื่อเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะโซนแอฟริกาไม่ใช่โซนซึ่งโควิดมันน่าเป็นห่วงน่ากลัวแล้วก็มีโรคระบาดท,ที่เป็นโควิดซึ่งโอ้โหแตกต่างไปจากประเทศอื่นมากนักหนานะฮะไม่ได้แตกต่างแล้วครับ เพราะฉะนั้นเลิกอะครับที่แบนเที่ยวบินเข้ามาเนี่ยแบนไปสัปดาห์แรกนะทุกคนพอที่จะเข้าใจเพราะว่าตื่นตระหนกกันอยู่ทุกประเทศแต่ตอนนี้ไม่ต้องห้ามเที่ยวบินบินเข้ามาแล้วเขามีสิทธิ์บินเหมือนกับผู้ซึ่งเดินทางมาจากประเทศอื่นในที่สุดในกรณีของแอฟริกาใต้เนี่ยจะเกิดอาการการลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ต่อต้านการบังคับฉีดวัคซีนไหมอ่านบทความนี้ในอันเฮิร์ตนะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น ความพยายามในการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนในบางสังคมบางพื้นที่ซึ่งอาจจะมีปัญหาด้านโลจิสติกส์หรือการเก็บไว้ในตู้เย็นหรือการกระจายศูนย์การฉีดให้มันทั่วถึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งบางประเทศในทวีปแอฟริกาจะมีปัญหานั้นจริงถ้าเป็นประเทศยากจนแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในกรณีที่พลเมืองเนี่ยถึงระดับที่มีเพดานที่กลุ่มหนึ่งไม่ยอมฉีดแล้วไม่ว่าคุณจะรณรงค์ขนาดไหนเนี่ยมันก็ดันต่อ,อยาก และนี่เป็นปัญหาไม่เฉพาะในกรณีของ,ของไทยแอฟริกาใต้หรืออังกฤษ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 จะเป็นปัญหาน้อยกว่าจะมีแค่5%ที่ไม่ยอมฉีดอเมริกาจะมี20%ไทยอาจจะมี1 0อแอฟริกาใต้จ,จะมี3 0ก็ได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าทุกๆประเทศเนี่ยมันจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งยังไงยังไงก็ไม่ยอมฉีดซึ่งถ้าคุณไปดันทุรังให้เขาฉีดได้ได้มันก็จะก่อให้เกิด ความบัดหมางทางการเมืองทางสังคมขึ้นมาแล้วก็จะมีมอบแบบที่เราได้เห็นในเยอรมันและในออสเตรีย